สมาคมวิศวะฮินดูปริชาติประเทศไทยโดยคุณซูซีนกุมารซาราฟนายกสมาคมจัดงานเทศกาลคเนศจตุรถีครั้งที่12ประจำปี2512ซึ่งเป็นเทศกาลในศาสนาฮินดูที่เฉลิมฉลองการประสูติของพระพิฆเนศโดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กันยายน2512ที่บริเวณอาคารนิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติเขตประทุมวันกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีพิธีบูชาองค์พระพิฆเนศขนาดสูง12ฟุตปั้นขึ้นจากช่างฝีมือชาวอินเดียทำจากไม้และดินซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีการถวายเครื่องสังเวย56อย่างตามหลักศาสนาฮินดูพิธีบูชาไฟหรืออารตีและการรับของถวายจากองค์พระพิฆเนศเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจะมีพิธีสวดและแห่เทวรูปองค์พระพิฆเนศจากสนามกีฬาแห่งชาติไปยังบริเวณใต้สะพานภูมิพลเพื่อทำพิธีลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำนอกจากพิธีอันศักดิ์สิทธิ์แล้วทางสมาคมยังได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจด้านวัฒนธรรมต่างๆของอินเดียและการประกวดวาดภาพเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมสนุกอีกด้วยนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วยังมีการจัดงานฉลองคเนศจตุรถีที่จังหวัดนครนายกตั้งแต่วันที่2ถึง14กันยายนนี้ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารกลางวันฟรีมีการแจกทานแจกผ้าห่มข้าวสารอาหารแห้งและน้ำมันพืชการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆรวมทั้งพิธีแห่องค์พระพิฆเนศไปลอยในแม่น้ำอีกด้วยทั้งนี้จะมีรถรับส่งจากกรุงเทพหลายจุดผู้สนใจจะไปร่วมงานสามารถติดต่อประสานงานได้ที่คุณเมธาโทร081-829-7788โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ We are celebrating this year 12th Ganesha Ganesh Chaturthi the birthday of Lord Ganesha.And we celebrate, and this celebration is happening all over the world, mainly in Asia and then a little bit in Europe and UK, America. So it's not only we are doing here, all over the world. And in India also, Maharashtra, the state Maharashtra is very, very much is done. Why celebrate Ganesha?One thing we do with the, when we pray with the Lord Ganesha, he removes all the hurdles. And we do this for the, our country, Thailand, our king, our queen, our queen mother. So, you know, everybody and the public of the Thailand, which will, you know, make them happy and hurdle free and they can live, you know, very happily. So, and this is the main objective of this.And to bring our Indian Thai people together, and to understand our culture, how to pray, and how to get you know a happy life. Okay, ค่ะครั้งนี้ก็จะเป็นงานคเนศจตุรถีที่เป็นครั้งที่12แล้วค่ะที่เหตุผลที่จัดงานนี้ก็คือเพื่อที่จะสักการะพระพิฆเนศเพราะพระพิฆเนศเป็นองค์แห่งความรู้แล้วก็เป็นองค์ที่แสดงถึงการ remove obstacle ก็คือการกำจัดอุปสรรคต่างๆอะค่ะแล้วทาง VHP จัดงานนี้เพื่อที่จะรวบให้คนไทยและคนอินเดียมาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะมาแชร์วัฒนธรรมแล้วก็เพื่อที่จะให้คนไทยเข้าถึงพระพิฆเนศเพราะว่าจริงๆแล้วงานนี้เมนหลักจัดที่มุมไบแต่ด้วยความที่ว่าคนไทยหลายคนอาจจะไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นงานจัดที่นี่เพื่อที่ให้คนไทยที่เคารพพระพิฆเนศได้มีโอกาสที่จะสักการะพระพิฆเนศแล้วก็ร่วมงานขบวนแห่ของพระพิฆเนศด้วยค่ะ See, we want all the Thai people, Indian people, youth who believes and pray Lord Ganesha and who wants to have their life easy going or you know trouble free. So we want them also to come over and pray.And whatever the problem they have, they pray with the Lord Ganesha, and he will try to remove all the issue in their life, and they can live very happily.
ค่ะก็งานนี้คือเราไม่ได้จำกัดว่าใครจะต้องมาหรือไม่มาก็ได้คือเราจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนไทยทุกคนและคนอินเดียทุกคนเนี่ยได้เข้ามาสักการะพระพิฆเนศแล้วก็นำความทุกข์ความลำบากอุปสรรคต่างๆให้ออกไปแล้วก็ให้ชีวิตมีแต่ความสุขค่ะแล้วก็มีความรู้ความมั่งคั่งในชีวิตค่ะWe have this year we have arranged the program at National Stadium near Mahabankrong, and first day, which is on Saturday 7th of next month September, we will first establish the statue. We'll bring artists from India. We have brought, he's making the statues here, and the statue will be brought to National Stadium, establish it, and we will do vithi puja to bring the spirit of the Lord Ganesha into that statue. After that puja, we believe that the Lord is present in that statue. That is a very important ceremony. After that, we have a painting competition for children. They will make the different pictures of Lord Ganesha. This is also one of the highlights of the program. And then in the evening, after 5 o'clock, we have a cultural show. We have VIPs coming. We have the Indian ambassador, and we have head of the Kunsanti, who is the head of ministry sports minister. Of sports. Kunsanti, he will be the chief guest, and we will perform cultural performances there with the artists coming from India. We have two more things in the highlight. We are making Ganesha idol with something, you know, some crane or something. They will make from the home and to bring it. This is the first time we are doing. And one more we are doing first time is Rangoli. That is they make very colorful art, and they do it by hand, which is not easy. And this time we are making around 40 square meter place, one Rangoli, which will be, you know, looking like maybe 20 people, 30 people has to work for 5 to 10 hours. So this is first time also. And in first time, in this time also, we are doing that, we are creating the statue or Murti Ong, wife of Ganesha. This, we have never been done this. This is the first time we are doing, which we call Riddhi Siddhi, you know, which means one is giver of the wealth and one is giving the prosperity. The wife of Lord Ganesha is Riddhi and Siddhi. That means prosperity and wealth. So this will be a new opportunity. And we are making the rat or musak in Hindi, which you can say in the ear of the musak or rat, to whatever the problem you have, and that problem will go to the Lord Ganesha, and he will remove also. So this is few more new things also is added I add up from my side. ค่ะในส่วนของไฮไลท์ของงานนี้ก็คือจะมีการสถาปนาพระรูปปั้นพระพิฆเนศที่สร้างจากดินนะคะแล้วก็จะมีพิธีบูชาแล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเช่นการสักการะพระพิฆเนศการจำหน่ายของที่ระลึกการแข่งขันวาดภาพรวมถึงครั้งนี้ก็จะมีรูปปั้นของพระแม่สิทธิและฤทธิที่ซึ่งเป็นความหมายของความมั่งคั่งและโชคดีค่ะแล้วก็จะมีหนูค่ะที่ซึ่งเป็นพาหนะของพระพิฆเนศซึ่งคนไทยหลายคนเขาก็ทราบดีว่าเราสามารถไปกระซิบกับหนูเพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นส่งฝากไปหาพระพิฆเนศช่วยเคลียร์ปัญหาเราให้หน่อยช่วยจัดการกับสิ่งที่เราขอให้หน่อยได้ค่ะแล้วรวมถึงมีการสร้างรังโกลีขึ้นมาก็คือการใช้ผงสีหรือผงทรายเนี่ยค่ะทำเป็นรูปภาพบนพื้นนะคะเพื่อความสวยงามส่วนใหญ่คนอินเดียเขาจะทำกันในช่วงแบบเฟสติวัลก็คือช่วงที่แบบมีเทศกาลอะไรแบบนี้ค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อเป็นการต้อนรับแขกด้วยค่ะ After the program, we have we will also serve prasad. Prasad means some food. We'll distribute some sweets to everyone to take home also. And then there will be dinner also available, vegetarian
Indian dinner will be available for all the people who are visiting. We expect about 4,000-5,000 people to come to this function. Then next day, on the 8th, there will be prayers in the morning again, and we will do prayers Buddhist style for Lord Buddha also. After the prayers, around 1 o'clock, we will take the Ganesha idol for submersion in the water. We will do it at Paramsam. That will be the last event. That will happen around 2 o'clock in the afternoon. But before submersion, we will take the idol on a truck and procession. Take it in a procession with everybody joining together. And we have other idols also of Swami Ganesh in different places in Bangkok, and they will all come at one place, and we will go around in one procession, ending at Paramsam, and there we will put the idols in a boat, take it in the water and submerge it. The idols are environment friendly. Once they put in the water, they will dissolve. The monk who is coming to pray at that our function is Wat Sudaram, Longpa Wat Sudaram. He will come to pray for the well-being of everyone and for Lord Ganesha also. And the same, we have Nakhon Nayuk, which is on 2nd to 14th, and 14th we will do the Visarjan. And there is 140 kilometers. People go from here, 1,000 people go from Bangkok to celebrate there, you know. So that is also a very big occasion to join with us. ส่วนในวันที่8ก็คือจะมีการทำพิธีบูชาแล้วก็จะมีเรียกพระสงฆ์มาจากวัดศรีสุดารามเพื่อที่จะให้ทำบุญตักบาตรกับพระค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีขบวนแห่เพื่อที่จะเอาพระพิฆเนศเนี่ยไปลอยในน้ำโดยมีความเชื่อว่าการที่ลอยในน้ำก็คือการส่งพระพิฆเนศกลับสู่สวรรค์ค่ะก็แล้วในขณะเดียวกันในประเทศไทยก็คือจะมีการจัดพิธีพระพิฆเนศ7ที่ทั้งหมดแล้วทั้งหมดนั้นก็คือจะถูกนำไปลอยในน้ำเหมือนกันค่ะในเมนลี่ก็คือจะเป็นที่นครนายกที่จะจัดวันที่2ถึง12พระพิฆเนศทั้งหมดนี้คือ14โทษทีค่ะ14ค่ะ12ถึง14กันยายนค่ะแล้วก็พระพิฆเนศทั้งหมดนี้ก็คือสร้างมาจากดินที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าการเอาไปลอยน้ำไม่มีเกิดปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะAlso, and you have a lot of things will be having which is related to the Ganesha there. And this, the dance, the troupe which is coming from India is very good. And we have local talent also, Thai and Indian, both are performing there. The Thai talent also and Indian talent also performing on the stage. And the talent from coming from India also.Bharata, coming from Bharata also they will be performing. So it will be a good selected people who will be performing. So you should, people should come, pray and watch the things. In the competition of the Ganesha making, also any Thai can participate. They are most welcome to participate in that. Even the Ganesha making with the agriculture or food item,Also, they are most welcome to participate in that. And anybody wants to sadeng also, if they inform us in advance, we can make sure that they can get some performance there. ค่ะในส่วนของเรื่องการแต่งกายก็คือทางของศาสนาฮินดูคือไม่มีการห้ามว่าจะต้องใส่อะไรหรือจำกัดสีอะไรก็คือห้ามแค่สีดำเพราะว่าสีดำเป็นสีค่อนข้างที่จะอัปมงคลหรือว่าไม่ดีสำหรับคนอินเดียค่ะก็เพราะฉะนั้นคุณจะใส่ชุดอะไรมาก็ได้ขอแค่เป็นชุดสุภาพแล้วก็ที่นั่นก็คือจะแบบเรื่องของการสักการะเราจะมีบูธที่จัดการเรื่องของสักการะให้คุณก็สามารถซื้อจากตรงนั้นได้ค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็จะมีแม้กระทั่งให้เช่าพระเครื่องหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงมีการแสดงที่จะแสดงถึงการวัฒนธรรมทั้งของอินเดียและไทยอีเวนต์ถ้าเกิดคนไทยสนใจอยากจะแสดงหรือว่ามีการแสดงวัฒนธรรมของที่นู่นก็สามารถติดต่อเรามาได้ค่ะ